เรื่องรถไฟไทยเนี่ยนอกเหนือจากวันเมื่อวานเรานำเสนอเรื่องความคืบหน้าของรถไฟทางคู่ทางคู่นครปฐมชุมพรนะครับก็มีรวดเร็วขึ้นนะครับรวดเร็วขึ้นประมาณ2ชั่วโมงอันนี้ก็จะจูงใจให้คนถ้ามันเร็วพอๆกับขับรถยนต์เนี่ยนะเรานั่งรถไฟไปดีกว่าก็ชิลดีนะชิลดีนะครับทีนี้ในแง่ของการบริการเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนายเพจ Facebook รถไฟไทยหรือว่าเทรนไทยแลนด์เนี่ยนะครับเขาก็ได้นำเสนอเรื่องราวของผู้โดยสารท่านหนึ่งนะครับที่บอกเล่าถึงความประทับใจในการบริการของพนักงานบนรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับโดยบอกว่าเรื่องราวประทับใจมากมาจะมาอวยยศไม่มีใครขอให้รีวิวอยากรีวิวเองนะครับคนเขียนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเดินทางคนเดียวนะให้คุณอาจองตั๋วรถไฟให้จากกรุงเทพอภิวัตไปมาบอมฤตขบวนด่วนพิเศษสปินเตอร์นั่งปรับอากาศที่นั่งริมทางเดินปกติตู้4เรื่องก็คือว่าผู้หญิงท่านเนี้ยนะครับเขาปวดหลังมากเนื่องจากไปสอบแล้วก็นั่งนานเกินไปรู้สึกว่านั่งเก้าอี้ที่นั่งของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยสะดวกก็บังเอิญเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วเห็นที่พิงตรงนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นที่พักของพี่เขาหรือเปล่าหมายถึงอาจจะเป็นที่พักของพนักงานบนรถไฟหรือเปล่าก็เลยถามว่านั่งได้ไหมเขาก็บอกว่าท่านนั่งไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปวดหลังมากปกติไม่ค่อยสบายหลังเลยค่ะพี่พนักงานก็บอกว่านั่งได้เลยครับแล้วก็ขนของไปส่งถึงที่ตรงนั้นเลยนั่งสักพักนึงเหมือนพี่เนี่ยคือพนักงานเนี่ยเห็นเราพิงไม่สะดวกก็เอาผ้าห่มมาให้อีกผืนนึงให้รองหลังนะซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาถุงผ้ามาให้รองเท้าจะได้พิงสบายสบายแล้วก็ถามไปตลอดเวลาว่าจะไปนั่งตรงที่มีแอร์เย็นๆไหมนั่งได้หรือเปล่าพิงหลังได้หรือเปล่าโอเคไหมแถมปลุกด้วยนะครับตอนถึงที่สถานียังไม่จบตรงนั้นนะครับคนเล่าเขาก็เล่าต่อว่าพอลงจากรถไฟเนี่ยก็ช่วยยกกระเป๋าทำให้ทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ได้ทำให้เขาคนเดียวนะครับเทคแคร์ผู้โดยสารทุกคนแล้วก็มีผู้โดยสารที่เป็นคนเกาหลีพี่ก็คือพนักงานคนนี้ก็พยายามจะคุยกับผู้ชายเกาหลีว่าเข้าห้องน้ำไหมชาร์จแบตได้นะครับอาจจะพูดไม่คล่องแต่ว่าคนเกาหลีนั้นก็รับรู้แล้วก็เข้าใจนะครับคนเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเหมือนกับเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราไม่อยากเปลี่ยนใจไปนั่งแบบอื่นบริการดีมากรถไฟกรุงเทพอภิวัตสุราษฎร์ธานีนะครับบอกโอ้รักเลยเนี่ยขอบคุณที่ให้บริการประชาชนแบบนี้ค่ะนะคือเจ้าหน้าที่ที่เขาเต็มใจบริการและคนน่ารักเนี่ยมีเยอะนะคะมีเยอะค่ะนี่ก็ต้องให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณเวลาใครเจอประสบการณ์ดีๆแล้วมาเล่าให้เราฟังมาเล่ากันฟังแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้จริงๆเนี่ยรถไฟไทยเจ้าหน้าที่ของการรถไฟพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการผู้โดยสารนะคะก็เกิดความประทับใจกัน